ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่โหวตคะแนนให้กับผมจนได้รับรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ขอบคุณนายสมจิตพ่ออ้วนแม่เอกครับที่นำพาให้ผมมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับที่ชื่นชอบในผลงานของผมแล้วก็มีบางส่วนที่ผมยังไม่ดีก็จะพยายามปรับปรุงครับไฟนี้เราเจอกับรันน้ำมูลเล็กชกกันมา2ครั้งแล้วครับก็ชนะเข้ามาทั้ง2ครั้งครับไฟนี้ก็ต่อน้ำหนักให้คู่ชก3ปอนด์ครับ128กับ131ครับเต็มร้อยเต็มที่ทุกไฟครับได้พี่ชายครับมาชวนเชิงให้ความยักษ์ก็เป็นมวยซ่าเหมือนกันฟิตเนสเหมือนกันก็ให้มาช่วยเทรนช่วยชวนเชิงให้ครับไฟนี้ก็มีลุ้นยอดมวยของสยามกีฬาวะครับก็อยากจะทำผลงานให้ดีครับเพื่อจะได้เข้าไปลุ้น1ใน3ครับก่อนหน้านี้ไปรับใช้ชาติมาครับเล่นบรรจศิรัตชิงแชมป์โลกครั้งที่1ก็ได้เหรียญทองมาครับแล้วก็มีกีฬาชิงแชมป์เอเชียครับได้เหรียญทองแดงแล้วก็กีฬามหาวิทยาลัยเหรียญทอง2ปีซ้อนแล้วครับไฟนี้ก็กลับมาซ้อมได้เกือบเดือนแล้วครับทำร่างกายมาตลอดแล้วก็ไปเล่นปัญจก็ทำร่างกายมวยไทยมาด้วยการฝึกซ้อมมวยไทยกับปัญจก็คล้ายๆกันครับเพราะเขาเน้นกำลังเน้นแข็งแรงเราแค่ไปเพิ่มเทคนิคนิดหน่อยครับมวยไทยเหนื่อยกว่าครับแต่ปัญจศิรัตน์อาจจะเหนื่อยต้องลดน้ำหนักทุกวันครับผมก็ไฟนี้ผมจะชกกับยอดเหล็กเพชรครับน้ำหนัก135ปอนด์ครับผมก่อนหน้านี้ผมเคยแพ้พี่เขามาครั้งหนึ่งครับตอนปีกว่า2ปีแล้วครับตอนนั้น133กับ134ครับยังไม่เต็มเวทหนักใจเหมือนเดิมครับเพราะเขาก็ออกอาวุธรุนแรงครับเราก็ดูอยู่แก้เกมอยู่ครับแต่ก็มีหนักใจบ้างทำไม่เต็มที่ครับเพราะก็ศึกษาช่วงไฟหลังๆพี่เขาก็ไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อปี2ปีที่แล้วติดตามพันพยักษ์กับเพี้ยวพยักษ์ด้วยครับพี่น้องสองพยักษ์ก็จะโชคคนที่28กุมภาพันธ์เนี่ยครับที่สนามผู้บาเตมีครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผม2คนด้วยครับจะทำให้ดีที่สุด